สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับคุณครูอนุพงษ์คงสะนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทเรียนที่3กันอยู่นะครับนั่นก็คือพลเมืองดิจิตอลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบทนะครับที่ต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามาดูกันครับว่านะครับจุดประสงค์ของบทเรียนนี้นะครับเมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโดยนะครับจุดประสงค์มีอยู่1ข้อนั่นเองนะครับคือเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นในโลกดิจิตอลนั่นเองนะครับส่วนหัวข้อที่เราจะเรียนกันภายในวันนี้นะครับมีอยู่1หัวข้อใหญ่ครับกฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิตอลนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับได้แก่การเข้าถึงและการร่วมตัดสินใจนะครับข้อที่2เสรีภาพในการแสดงออกนะครับเรามาดูในส่วนของกฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิตอลกันเลยนะครับหากกล่าวถึงสังคมดิจิตอลหรือโลกออนไลน์นะครับซึ่งเป็นโลกที่รวบรวมผู้คนไว้หลากหลายเพศหลากหลายวัยหลากหลายเชื้อชาตินะครับซึ่งในสังคมดิจิตอลหรือโลกออนไลน์นั้นนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับมีการแสดงความคิดเห็นหรือการแบ่งปันข้อมูลหากเรากล่าวการทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันก็ไม่แตกต่างอะไรนะครับจากร้านกาแฟในสมัยก่อนนะครับที่จะมีผู้คนนะครับไปดื่มกาแฟกันในช่วงเช้านอกจากนั้นนะครับยังมีการทำกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารอ่านหนังสือพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการตัดสินใจร่วมกันนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเหล่านี้นะครับก็ล้วนเกิดขึ้นนะครับในชีวิตจริงหรือในชีวิตในสังคมออนไลน์นั่นเองครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์นะครับทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้นะครับเพื่อให้สังคมในโลกดิจิตอลและสังคมแห่งความเป็นจริงนะครับสามารถดำเนินได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและไม่ไปทำร้ายผู้อื่นนั่นเองเรามาดูในหัวข้อถัดมาเลยครับคือการเข้าถึงและการร่วมตัดสินใจเทคโนโลยีนะครับได้เปิดโอกาสให้เราได้สามารถเข้าถึงข้อมูลติดต่อนะครับกันได้อย่างรวดเร็วโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาช่วยนะครับลดข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันครับเกี่ยวกับการร่วมตัดสินใจนะครับที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับหากกล่าวถึงการรณรงค์นะครับการรณรงค์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตหากเรากล่าวถึงการรณรงค์ในชีวิตจริงแล้วนะครับที่ยังไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยการรณรงค์นั้นนะครับก็สามารถทำไปได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่มีต้นทุนสูงนะครับหรือความประสบความสำเร็จในการสร้างการรณรงค์เรื่องใดๆขึ้นมานะครับแต่เมื่อเรานำอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับเข้ามาช่วยในการรณรงค์สิ่งเหล่านั้นก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ในการสร้างรณรงค์หรือค่าใช้จ่ายที่แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่ทำให้การรณรงค์ต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถดำเนินไปได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นนะครับเราที่เป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับยังมีความรู้นะครับในส่วนของการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลทำให้เราเข้าถึงและร่วมตัดสินใจการรณรงค์ที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายยกตัวอย่างเช่นนะครับหากเกิดกรณีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะครับน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีการรณรงค์นะครับให้คนทั้งโลกเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งการทำลักษณะนี้ก็นับว่าได้ผลประสบความสำเร็จนะครับอย่างชัดเจนและมีคนเข้ามาร่วมนะครับเป็นจำนวนมหาศาลนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในหัวข้อถัดมาเลยครับหัวข้อนี้คือเสรีภาพในการแสดงออกนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆครับครูอยากให้นักเรียนนะครับลองตั้งใจดูนะครับในส่วนของหัวข้อนี้ให้ดีเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆซึ่งนักเรียนหลายๆคนอาจจะเข้าใจคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกนะครับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์ผิดไปนั่นเองในปัจจุบันครับที่นักเรียนนะครับใช้สื่อออนไลน์นะครับนักเรียนคิดว่าสิ่งแรกที่นักเรียนสามารถทำได้นั่นก็คือการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับซึ่งการแสดงความคิดเห็นเหล่านั้น
ะครับก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือ freedom of expression นั่นเองนะครับซึ่งการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้สามารถทำได้ทุกคนครับแต่สิ่งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั่นเองนะครับตามปฏิญาสากลนะครับว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่19กล่าวไว้ว่านะครับบุคคลมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความเห็นและการแสดงออกซึ่งสิทธิรวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็นของตนเองโดยปราศจากนะครับการแทรกแซงและสิทธิในการแสวงหารับและแจ้งข่าวสารรวมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆอย่างไม่มีขอบเขตนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อความโดยรวมนะครับที่กล่าวถึงการมีเสรีภาพในการแสดงออกนะครับนักเรียนก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าการมีเสรีภาพการแสดงออกนะครับในสังคมดิจิตอลนี้ก็ย่อมมีกรอบนะครับย่อมมีกฎเกณฑ์เข้ามากำหนดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการใช้เสรีภาพในทางที่ผิดนั่นเองนะครับนอกจากเสรีภาพในการแสดงออกแล้วยังมีคำอีกหนึ่งคำครับที่มาพร้อมกับการใช้เสรีภาพซึ่งคำนั้นก็คือ hate speech นะครับหรือถ้อยคำแสดงความเกลียดชังนั่นเองซึ่งคำนี้นะครับก็มักจะเข้ามาสร้างความสับสนให้กับเราทุกคนครับว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนั้นหากเราต้องการกล่าวหาใครหรือเราต้องการว่าร้ายใครสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเราไปต่อว่าเขาคำพวกนี้เป็นเสรีภาพของเราที่เราสามารถไปว่าเขาได้ไหมหรือคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่แสดงความเกลียดชังหรือ hate speech นะครับเรื่องนี้ก็เป็นการตัดสินได้ยากโดยเฉพาะปัจจุบันครับในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับหรือ Instagram ก็ตามนะครับสมมุตินะครับมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและข่าวนั้นได้รับความนิยมนะครับหากเราลองไปสังเกตนะครับในส่วนของการแสดงความคิดเห็นเราก็มักจะเห็นถ้อยคำที่แสดงความคิดเห็นนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับและเจาะจงกับการทำร้ายฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มักจะพบเห็นอยู่หลายๆข่าวเลยใช่ไหมครับซึ่งถ้อยคำเหล่านั้นคนที่พูดออกไปหรือคนที่แสดงความคิดเห็นออกไปอาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะมีความคิดว่าเราอยากให้ฝ่ายตรงข้ามได้คิดเห็นอย่างเช่นเดียวกับที่เราคิดอยู่แต่เราไม่ทราบครับว่าคำเหล่านั้นอาจจะไปทำร้ายจิตใจของใครบางคนก็ได้นะครับซึ่งคำเหล่านี้ก็คือถ้อยคำแสดงความเกลียดชังหรือ hate speech นั่นเองซึ่งถ้อยคำแสดงความเกลียดชังหรือ hate speech นะครับจะมีลักษณะคือนะครับจะอยู่ในรูปแบบของการแสดงความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นอย่างชัดเจนนะครับข้อที่2ครับมุ่งเป้าในการแสดงความเกลียดชังนะครับและต้องเป็นนะครับอัตลักษณ์ร่วมอัตลักษณ์ร่วมนี้หมายถึงอะไรครับก็หมายถึงอัตลักษณ์นะครับของคนแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นนะครับการกล่าวความเกลียดชังถึงเรื่องชนชาติเรื่องศาสนาหรือเรื่องสีผิวซึ่งเรื่องนี้นะครับก็นับว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาในหลายๆปีแล้วซึ่งปัจจุบันก็ยังมีประเด็นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งผลกระทบก็เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีเบาบ้างหลายแรงบ้างจนถึงนะครับอาจจะเกิดการก่อสงครามเลยก็ได้นะครับและข้อที่3ครับการกระทําโดยการใช้ถ้อยคํา hate speech นี้หรือการใช้ถ้อยคําการแสดงความเกลียดชังนี้นะครับก็มีจุดประสงค์เพื่อต้องการนะครับสร้างการแบ่งแยกทางสังคมนั่นเองนะครับที่ร้ายแรงไปมากกว่านั้นจุดประสงค์ของกลุ่มคนบางคนนะครับอาจไม่ต้องการให้กลุ่มคนนั้นไม่มีจุดยืนในสังคมหรือนะครับไม่ต้องอยู่ในประเทศนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเรามักจะเห็นถ้อยคำประเภทนี้นะครับปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววันนี้ครับครูก็มีคลิปนะครับที่กล่าวถึงถ้อยคำ hate speech นะครับมาให้นักเรียนได้รับชมกันว่า hate speech นี้ที่แท้จริงแล้วนะครับลักษณะนะครับการใช้มีรูปแบบนะครับการใช้คำลักษณะใดและโทษที่เกิดขึ้นตามมาหากเราใช้ถ้อยคำเป็นที่เป็น hate speech เหล่านี้นะครับโทษที่ตามมาเป็นอย่างไรแล้วเราจะหลีกเลี่ยงที่มีการใช้ hate speech นี้ได้อย่างไรนักเรียนรับชมได้เลยครับในโซเชียลมีเดียต่างๆของไทยเรามักจะพบเห็น hate speechที่มีเป้าหมายในการใช้วาจาเพื่อสร้างความเกลียดชังทางการเมืองแต่ในต่างประเทศ Hate Speech
ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สร้างความเกลียดชังในเชิงศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก่อให้เกิดความเกลียดชังในระดับที่รุนแรงมากอย่างที่เราคาดไม่ถึงด้วยครับคือส่วนใหญ่ hate speech จริงๆมันมีหลายแง่มุมนะคะก็จะมี hate speech ในด้านเชื้อชาติอันนี้เช่นอาจจะเหยียดบางศาสนาอันนี้ก็สร้างความรุนแรงในกรณีของชาลีเอฟโดค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าชาลีเอฟโดก็เป็นสื่อของฝรั่งเศสที่มีการล้อเลียนศาสนาหลักๆก็3ศาสนาก็จะเป็นศาสนาอิสลามยิวแล้วก็ศาสนาคริสต์ซึ่งตรงนี้ตัวนักข่าวเองก็มองว่ามันเป็นการล้อเลียนซึ่งเป็นเสรีภาพของสื่อแต่ในขณะเดียวกันคนที่ถูกล้อเลียนบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกที่ไม่พอใจอะค่ะที่มาเหยียดหยามในศาสนาของเขานะคะตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นhate speech ที่มันน่ากลัวก็คือว่าการพูดดูถูกหรือว่าเหยียดหยามกันด้วยคำพูดเนี่ยมันจะมีการสร้างความเกลียดชังแพร่กระจายไปในคนหมู่มากในสังคมคือคุณตอกย้ำเนื้อหาแบบนั้นไปเรื่อยๆอะค่ะแน่นอนว่า hate speech ไม่ได้เป็นคำเดียวที่โผล่ออกไปแล้วทำให้เกิดความเกลียดชังได้เลยแต่ว่ามันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆก็คือมีการพูดหลายๆครั้งพูดซ้ำๆสื่อสารซ้ำๆแล้วก็ทำให้เกิดความเกลียดชังกันขึ้นเราเห็น hate speech ที่เกิดขึ้นที่พม่าค่ะที่เป็น hate speech ที่เกิดจากกลุ่มชาวพุทธนะคะแล้วก็ตัวพระเองก็ลงมาเล่นสื่อโซเชียลด้วยแล้วก็มีการแพร่กระจายความเกลียดชังไปยังที่กลุ่มคนมุสลิมซึ่งตัวนี้พอมันแพร่กระจายไปเร็วเนี่ยแน่นอนว่าเรายับยั้งแทบไม่ทันเลยนะคะโดยเฉพาะในโลกสื่อโซเชียลคนที่จะใช้ hate speech เป็นอาวุธในเรื่องของทั้งทางการเมืองทั้งในเรื่องของการเหยียดกันนะคะหลายคนอาจจะใช้เสรีภาพในการสื่อสารโดยการอ้างว่าก็ฉันมีเสรีภาพในการสื่อสารแต่จริงๆแล้วในการที่คุณส่งออก hate speech ออกไปอะค่ะคุณอาจจะคิดว่าคุณอยู่บนสังคมประชาธิปไตยแล้วก็จะพูดอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วในเนื้อหาของ hate speech อะค่ะมันไปกระทบทั้งเสรีภาพในการดำรงอยู่แล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนกลุ่มอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะอ้างประชาธิปไตยในการส่งออกเสรีภาพในการสื่อสารแต่ว่าด้วยเนื้อหา hate speech เนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายสังคมประชาธิปไตยเช่นกันโซเชียลมีเดียทำให้ข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเราทุกคนไม่ควรใช้สิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์จนเกินเลยและไม่ส่งต่อเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังเพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงอย่างที่เราคาดไม่ถึงด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปนะครับที่กล่าวถึง hate speech หรือถ้อยคำแสดงความเกลียดชังแล้วนักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผลที่ตามมานอกจากที่จะไม่มีผลดีแต่กลับมีผลเสียตามมาซึ่งผลเสียนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะแสดงนะครับผลออกมาอย่างรุนแรงนั่นเองหากเป็นไปได้นะครับหากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือเราต้องการนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับที่เป็นเสรีภาพของเรานะครับเราควรคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นนั้นออกไปคราวนี้ครับเรามาดูกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างเสรีภาพทางการแสดงออกนะครับหรือครูจะใช้คำว่า free speech นะครับกับถ้อยคำแสดงความเกลียดชังหรือ hate speech ว่า2คำนี้นะครับในแต่ละประเทศให้ความสำคัญเหมือนกันไหมหรือประเทศไหนที่ให้ความสำคัญแตกต่างกันเพราะในโลกใบนี้นะครับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกก็มีไม่เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับเรามาดูที่ประเทศแรกกันเลยครับก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้อยคำเกลียดชังก็เป็นเสรีภาพในการแสดงออกเหมือนกันนั่นหมายถึง free speech และ hate speech ก็ไม่แตกต่างกันครับหากนักเรียนได้ติดตามข่าวสารนักเรียนคงทราบครับว่าประเทศสหรัฐให้สิทธิเสรีภาพกับประชากรในประเทศเขาเป็นอย่างมากโดยเรามักจะพบข่าวนะครับเกี่ยวกับการเหยียดชนชาติหรือการเหยียดสีผิวนะครับซึ่งลักษณะการทำเช่นนี้ก็ยังสามารถทำได้อยู่เพราะเขาคิดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับที่จะสามารถแสดงออกได้นั่นเองมาดูในประเทศต่อมาเลยครับคือประเทศเยอรมนีครับเสรีภาพสามารถทำได้ครับแต่จะต้องห้ามใช้คำนะครับก่อให้เกิดความเกลียดชังนั่นเองนะครับนั่นหมายถึงนะครับประเทศเยอรมนีนี้ก็ให้ความแตกต่างนะครับระหว่างฟรีสปีดและ hate speech นั่นเองนะครับซึ่งประเทศเยอรมนีนี้นะครับก็เคยเกิดเหตุการณ์นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่มีถ้อยคำเชิง hate speech นะครับ
ป็นการทำให้นะครับเกิดการเกลียดชังนะครับกับกลุ่มคนชาวยิวนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากเลยนะครับเรามาดูในประเทศถัดมาครับก็คือประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันครับเขาให้คำว่า free speech กับ hate speech นั้นมีความแตกต่างกันนะครับคือเรานะครับสามารถมีเสรีภาพในการแสดงออกได้แต่เราก็ห้ามไปเหยียดเชื้อชาติหรือหนุนการก่อการร้ายนั่นเองนะครับในส่วนองค์การสหประชาชาตินะครับก็ให้ความหมายของคำ free speech กับ hate speech นะครับที่แตกต่างกันนะครับเสรีภาพสามารถทำได้ครับทุกคนสามารถแสดงออกในเชิงเสรีภาพได้นะครับแต่การกระทำนั้นนะครับจะต้องไม่กีดกันนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของข้อสุดท้ายเลยนะครับส่วนนี้นะครับจะกล่าวถึงโลกนะครับที่รวบรวมทุกคนเอาไว้ด้วยกันนะครับนั่นก็คือโลกออนไลน์นั่นเองครับซึ่งโลกออนไลน์นี้นะครับก็ให้คำว่า free speech กับ hate speech นะครับมีความหมายที่แตกต่างกันเสรีภาพทุกคนนะครับสามารถที่จะแสดงออกมาได้นะครับแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องเท่าที่บริษัทจำกัดเท่านั้นนะครับบริษัทในที่นี้นะครับก็คือแพลตฟอร์มต่างๆที่นักเรียนได้ใช้งานนั่นเองไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter นะครับดังนั้นครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยหากนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆลงไปในแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่ตื่นมาในวันรุ่งขึ้นข้อความแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นอาจจะสูญหายไปตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำการดูแลนะครับแพลตฟอร์มอยู่เขาจะทำการลบข้อความที่เป็น hate speech ออกไปนั่นเองสรุปสิ่งที่เรียนวันนี้นะครับการเข้าถึงและการร่วมตัดสินใจนะครับข้อที่2ครับเสรีภาพในการแสดงออกนะครับข้อนี้ครับครูอยากจะเน้นย้ำนักเรียนนิดนึงนะครับว่าเสรีภาพในการแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะการพูดหรือการแสดงความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่านะครับเราทำแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับหากลองมองย้อนกลับไปนะครับสิ่งที่มนุษย์กลัวว่าจะมาทำร้ายนะครับมนุษย์ด้วยกันเองก็คือการเกิดสงครามแต่ใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งที่ร้ายแรงไปกว่าการทำสงครามนั่นก็คือคำพูดหรือเสรีภาพของมนุษย์ที่คิดว่าตัวเองสามารถแสดงออกได้นั่นเองซึ่งคำเหล่านั้นอาจจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าการก่อสงครามอีกนะครับกิจกรรมท้ายบทสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีให้นักเรียนนะครับได้ร่วมกันทำทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อที่1ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้เสรีภาพในการแสดงออกการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะข้อที่2ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อาจจะทำให้เกิดผลร้ายหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับสองข้อนี้นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ลงมือทำหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมท้ายบทที่ครูมอบหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมส่งครูประจำชั้นหรือส่งครูประจำรายวิชานอกจากนั้นนักเรียนอาจจะนำคำตอบที่นักเรียนได้ตอบไปแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในห้องเพื่อเปิดมุมมองนะครับเปิดทัศนคตินะครับว่าเสรีภาพของแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับใดนะครับและควรแนะนำหากเพื่อนเราหรือมีใครนะครับเข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกผิดไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน